สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการออกซิเจนกรุงเทพครับตลอดช่วงระยะเวลาที่เราได้ทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังความเศร้าโศกเสียใจแก่พระสงฆ์นิกรไทยทั่วทั้งประเทศวันนี้รายการออกซิเจนกรุงเทพขอน้อมนำพระราชกรณียกิจต่างๆอันเป็นประโยชน์และคุณูปการต่อประชาชนของพระองค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับณเมืองเคมบริดจ์มลรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อเวลา 8:45 นของวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเคมบริดจ์ซึ่งต่อมาใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลเมาออเบิร์นพระอิสริยยศในขณะนั้นคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชพระองค์เป็นพระโอรสองค์ที่2ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีสมเด็จพระเชษฐภคินีคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชคือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลต่อมาขณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุได้เพียง1 พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนกก็ทรงพาสมเด็จพระบรมราชชนนีพร้อมพระโอรสธิดาย้ายกลับมาประเทศไทยและประทับณวังสะปทุมแต่เพียงอีก1 ปีหลังจากนั้นในวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472สมเด็จพระบรมราชชนกได้เสด็จสวรรคตราชสกุลมหิดลต้องเหลืออยู่เพียง4 พระองค์เท่านั้นความเปลี่ยนแปลงของสภาพบ้านเมืองภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475เป็นเหตุผลประการหนึ่งประกอบกับปัญหาพระสุขภาพของพระโอรสองค์โตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทำให้สมเด็จพระบรมราชชนนีซึ่งทรงต้องทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวตัดสินพระราชหฤทัยย้ายครอบครัวมาประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นการถาวรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุท่ามกลางความสงบสวยงามของภูเขาและทะเลสาบของเมืองโลซานหลังจากทรงเคยรับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนมาแต่เดอีมาแล้วทรงเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเมียมองและชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนูเวลเดลาสวิสโรมองซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนนานาชาติของเมืองโลซานNo, they like everything, every subject, everything they want to study, to learn, anything. The more they were learning, the better it was for them. They would like it very much. จนกระทั่งพุทธศักราช2477ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็ได้บังเกิดขึ้นกับราชสกุลมหิดลอีกครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติในวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477และคณะรัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชในพุทธศักราช2481ทรงจบการศึกษาจากโรงเรียนยิมนาสคลาสสิกกังโตนาวและทรงได้รับประกาศนียบัตรทางอักษรศาสตร์ต่อมาเมื่อพุทธศักราช2488ทรงเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโลซาน
ทรงเลือกเรียนวิชาที่โปรดคือสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์แต่แล้วความผันแปรใหญ่หลวงก็ได้บังเกิดขึ้นในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงการดำรงพระชนชีพหลังจากการเสด็จสวรรคตของพระบรมเชษฐาธิราชพระองค์ทรงต้องรับภาระของแผ่นดินทั้งที่มีพระชนมายุเพียง18พรรษาทรงเปลี่ยนแนวทางการศึกษาไปทรงศึกษาด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมพระองค์ที่จะพึงปฏิบัติในฐานะพระเจ้าแผ่นดินและในวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินจากแผ่นดินไทยกลับไปทรงศึกษาต่อณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขณะที่รถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านวัดเบญจมบพิตรไปยังสนามบินดอนเมืองนั้นเองมีเสียงตะโกนว่าอย่าละทิ้งประชาชนเหตุการณ์เสี้ยวเล็กๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและดูเหมือนจะไม่มีผู้ใดได้รับรู้แต่จากบทพระราชนิพนธ์เรื่องเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานหนังสือวงวรรณคดีในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2490ได้ทรงถ่ายทอดส่วนลึกในพระราชหฤทัยในขณะนั้นว่าได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาลงไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้คำมั่นสัญญาแรกที่จะไม่ทรงละทิ้งประชาชนไม่ทรงละทิ้งหน้าที่ได้บังเกิดขึ้นในพระราชหฤทัยของพระมหากษัตริย์ผู้ยังทรงพระเยาว์พระองค์นี้แล้วและได้เป็นสัญญาที่ผูกพันพระองค์กับพระราชภาระอันใหญ่หลวงในฐานะพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยไปอีกนานเท่านานในวันศุกร์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493วันบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนภายในหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสงบูรณาภิเษกคือการส่งน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตามโบราณราชประเพณีไทยเพื่อแสดงว่าทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วโดยสมบูรณ์และในวันนี้พระองค์ได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานต่อประชาชนชาวไทยนั้นได้เป็นประหนึ่งคำมั่นสัญญาที่แน่วแน่มั่นคงว่าพระองค์ไม่มีวันละทิ้งประชาชนและนี่คือบทเริ่มต้นของพันธสัญญาที่ผูกพันพระองค์ไว้กับการทรงเป็นหลักและที่พึ่งทางใจของพระสกนิกรทั้งแผ่นดินไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพอพฤษภาคมณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จบรรทมบนพระที่ราชบัญจทรตามพระราชประเพณีหนึ่งคืนในวันเฉลิมพระราชมนเทียนและในวันรุ่งขึ้นทั้งสองพระองค์เสด็จออกสีหบัญชรเพื่อให้ประชาชนได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ตามโบราณราชประเพณีเป็นครั้งแรกวันนี้คือวันที่พระราชทานความปลื้มปิติสู่แผ่นดินและหัวใจไทยอย่างมิมีวันลืมเลือนแต่ว่าพอได้ข่าวว่าท่านจะเสกสมรสนี่แหมยิ่งทำให้มันเวอร์มิ่งฝันกลับมาหมดทุกอย่างมารวมกันที่ท่านเพราะบ้านเมืองตอนนั้นมันไม่มีไอ้ที่ยึดเหนี่ยวนะฮะหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะรัฐบาลก็ทำหน้าที่ก็ไม่ไอ้เรื่องหลักของชีวิตนี่มันที่พึ่งสำคัญสำคัญของเราไม่มีพอมีในหลวงนี่มีการเสกสมรสเกิดขึ้นนี่มันเขาเรียกว่าท่านอยู่กับเราแน่แล้วอยู่กับปวงชนชาวไทยแน่นอนแล้วท่านอยู่แน่ๆทั้งสองพระองค์ประทับยืนเคียงกันทอดพระเนตรสู่ประชาชนเบื้องล่างเป็นครั้งแรกวันนั้นเป็นวันที่ประชาชนสำนึกรู้ว่าต่อไปนี้ทุกสุขของพวกเขาจะอยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์ตลอดไปรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งของประเทศด้วยเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเร่งปรับปรุงเร่งพัฒนาทุกด้านเพื่อให้สามารถก้าวทันโลกอีกทั้งยังเป็นช่วงของการสานต่อระบบการปกครองของประเทศในภาวะเปราะบางที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนอย่างที่สุดตลอดระยะเวลาในการครองราชของพระองค์จึงเป็นช่วงเวลาอันยาวนานของการรับภาระของแผ่นดินอันใหญ่หลวงและยาวนานที่สุดกว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นับจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก5พฤษภาคมพุทธศักราช2493แห่งการเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อมาในวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2531ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีราชมังคลาภิเษกคือการฉลองครองสิริราชสมบัติครบ42ปี23วันพุทธศักราช2539เป็นช่วงเวลาที่คนไทยร่วมจัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ในวโรกาสที่องค์พระประมุขทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2539จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติด้วยหัวใจจงรักภักดีของคนไทยทุกหมู่เหล่าที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงเป็นหลักของแผ่นดินด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยึดมั่นในหลักธรรมประกอบกับพระราชศรัทธาที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาอีกทั้งเพื่อเป็นการสนองพระคุณพระราชบุปการีตามโบราณราชประเพณีดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ29พรรษาจึงเสด็จออกทรงพระผนวดดังกระแสพระราชดำรัสพระราชทานประชาชนเรื่องการจะทรงพระผนวดว่าอันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของเรานี้ตามความอบรมที่ได้รับมาก็ดีตามความศรัทธาที่เชื่อถือส่วนตัวข้าพเจ้าก็ดีเห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งทั้งเพียบพร้อมด้วยบรรดาสัจธรรมอันชอบด้วยเหตุผลน่าเลื่อมใสยิ่งนักข้าพเจ้าเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยก็น่าจะได้อุปสมบทในพระศาสนาตามพระราชประเพณีสักเวลาหนึ่ง
ซึ่งจะเป็นการสนองพระเดชพระคุณพระราชบุพการีตามคตินิยมอีกส่วนหนึ่งด้วย22ตุลาคมพุทธศักราช2499วันอันเป็นมหามงคลยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกทรงพระผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์และถวายพระสมณนามว่าภูมิพโลในการทรงพระผนวดครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับณพระตำหนักปัญญาวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นพระราชทานพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นที่ประทับขณะทรงพระผนวดในเวลาที่ทรงครองเพศบรรพชิตทรงปฏิบัติพระองค์ตามกิจวัตรเช่นพระภิกษุสงฆ์รูปอื่นๆภาพพระภูมิพโลภิกุเสด็จออกบิณฑบาตไปตามถนนต่างๆพระบรกายสว่างเรืองรองด้วยแสงแห่งร่มกาสาวพัสพระพักที่สงบนิ่งบ่งบอกถึงพระราชศรัทธามั่นในพระธรรมแห่งพระพุทธศาสนานับตั้งแต่วันแรกที่ทรงพระผนวดจนถึงวันทรงลาพระผนวดรวมเวลา15วันพระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยศึกษาพระพุทธศาสนาให้ถ่องแท้ด้วยพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธนวราชบพิตรขึ้นเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสำหรับพระราชทานไปประดิษฐานประจำจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนได้เคารพบูชาและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองประชาชนของพระองค์ที่สำคัญที่ฐานบัวหงายของพระพุทธนวราชบพิตรนี้จะได้บรรจุพระพิมพ์จากฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ด้วยทรงทำจากผงศักดิ์สิทธิ์จากปูชนียสถานสำคัญทั่วอาณาจักรมีลักษณะเป็นพระเครื่องประทับนั่งปางสมาธิขนาด2คูณ3เซนติเมตรรูปทรงสามเหลี่ยมพระราชทานพระนามว่าหลวงพ่อจิรดาจวบจนวันนี้ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรมอันเป็นหลักธรรมของผู้ปกครองสิบประการซึ่งสะท้อนผ่านพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชกรณียกิจนานับประการยิ่งกว่านั้นยังทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกให้ทุกศาสนาสามารถดำรงอยู่ได้บนพื้นแผ่นดินไทยนี้อย่างสงบสุขร่มเย็นหลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วบทเริ่มต้นของการทรงงานอย่างหนักหน่วงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้เริ่มขึ้นในพุทธศักราช2498การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อทรงทำความรู้จักผู้คนและแผ่นดินของพระองค์ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินนี้เองที่ทำให้พระองค์ได้ทรงประจักษ์ด้วยสายพระเนตรถึงความแห้งแล้งของผืนแผ่นดินตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรช่วงระยะเวลาประมาณพุทธศักราช2500ถึง2510เป็นช่วงที่ประเทศไทยต้องต่อสู้อย่างหนักกับหลายปัญหาพร้อมกันเพื่อความอยู่รอดหลายปัญหาไม่มีเวลาให้รอคอยดังนั้นภาพที่ทุกคนเห็นจนชินตาคือการเสด็จพระราชดำเนินไปในทุกถิ่นดินแดนแม้ในจุดที่มากด้วยอันตรายด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะได้รู้จักทักทายและไต่ถามทุกสุขของประชาชนอย่างใกล้ชิด
ท่านทรงสนพระทัยพวกคนอายุมากพอพระองค์เสด็จมาเห็นคนไหนผมขาวแล้วงอมๆโกงไปหาอะไรครับไปเข้าใกล้ๆจับมือนั้นถามยิ่งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรมากขึ้นเพียงใดก็ทำให้ทรงพบเห็นปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรมากขึ้นเพียงนั้นดังนั้นการแก้ปัญหาในระยะ10ปีแรกของพระองค์จึงเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือในลักษณะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนชาวบ้านตำบลเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังไกลกังวลและทรงรับรู้ถึงปัญหานี้พระองค์ทรงชักชวนผู้มีใจกุศลร่วมกันสร้างถังน้ำขนาดใหญ่สำหรับเก็บน้ำเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาของชาวเขาเต่าต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นทำให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างสมบูรณ์ท่านมาสร้างอ่างแล้วที่นี่ก็เลยก็น้ำฝนมันก็มาคั่งอยู่บริบูรณ์จนทุกวันเนี่ยทำให้ชาวเขาเต่าเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ผักปลาอาหารเพราะในหลวงท่านมาทำความเจริญให้ถนนห้วยมงคลซึ่งทำหน้าที่รองรับกิจกรรมอันหลากหลายของชาวบ้านนี้คือโครงการที่ทรงช่วยเหลือราษฎรในช่วงแรกอีกโครงการหนึ่งเพราะในอดีตถนนสายนี้เป็นทางเกวียนธุรกันดารทำให้ชาวบ้านต้องประสบปัญหายากลำบากในการเดินทางอย่างไรก็ตามทุกข์ของพวกเขาก็หมดไปเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการสร้างถนนสายนี้ขึ้นในพุทธศักราช2495และนับเป็นโครงการพระราชดำริด้านการคมนาคมโครงการแรกยังกับเมื่อก่อนเนี่ยคนในตรงห้วยบางคนอย่างเงี้ยเหมือนจะอยู่ในนรกนะครับอยู่ในขุนเขาต่างๆทำจะไปไหนมาไหนมันลำบากเมื่อมีถนนเส้นนี้แล้วอย่างกับขึ้นสวรรค์มันผิดกันยังกับฟ้ากับดินนะทำให้ชาวบ้านตรงนี้มีความสะดวกสบายเหตุการณ์วาตภัยและอุทกภัยที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดในภาคใต้ราวพุทธศักราช2509ได้ส่งผลให้ราษฎรในตำบลแหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชและราษฎรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องประสบภัยและความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมไปด้วยเมตตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงชักชวนให้ประชาชนร่วมใจกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหล่านั้นโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีวิทยุอส.ซึ่งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงส่วนพระองค์ออกข่าวรับบริจาคเงินและสิ่งของด้วยพระบารมีและการตระหนักถึงความรับผิดชอบของเพื่อนร่วมชาติทำให้ประชาชนทั้งประเทศต่างร่วมใจกันบริจาคเงินและสิ่งของอย่างมากมายเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงเป็นจุดกำเนิดของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์อันหมายถึงมูลนิธิที่พระราชาและประชาชนอนุเคราะห์เกื้อกูลกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศได้โดยฉับพลันตลอดเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรนั้นปัญหาด้านสาธารณสุขดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่ทรงพบเห็นอยู่ทั่วทุกหนแห่งโดยเฉพาะการขาดแคลนแพทย์ในการรักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วยในเบื้องต้นพระองค์ได้พระราชทานรถพยาบาลเคลื่อนที่แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำเจ้าหน้าที่ไปรักษาชาวบ้านผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ที่ไม่มีสถานีอนามัย
ในเวลาเดียวกันก็ได้พระราชทานเรือพยาบาลเคลื่อนที่ชื่อเวชพาหะพร้อมด้วยเครื่องเวชภัณฑ์แก่สภากาชาดไทยเพื่อบริการประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแม่น้ำลำคลองด้วยยิ่งกว่านั้นในการเสด็จพระราชดำเนินหากทรงพบผู้ป่วยก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์หลวงที่ตามเสด็จช่วยรักษาผู้ป่วยเหล่านั้นอันเป็นจุดกำเนิดของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คณะต่างๆดังเช่นในปัจจุบันนอกจากนี้หากมีโรคระบาดเกิดขึ้นที่ใดพระองค์จะพระราชทานทุนทรัพย์ทั้งที่เป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และที่ได้จากการบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านั้นเสมอโรคเรื้อนคือโรคร้ายที่สร้างความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะขจัดโรคนี้ให้หมดไปจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งมูลนิธิราชประชาสมาสัยเพื่อมีส่วนในการแก้ปัญหาและสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อนโรงเรียนร่มเกล้าโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนไกลกังวลเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กยากจนที่อยู่ในชนบทห่างไกลและได้โอกาสทางการศึกษานอกจากนี้ยังมีทุนพระราชทานเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาเช่นทุนมูลนิธิภูมิพลทุนมูลนิธิอนันทมหิดลทุนนวฤกษ์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานในการพัฒนาทางการศึกษาของประชาชนตอนที่ได้รับทุนก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสที่ได้เรียนสูงขึ้นในอีกระดับหนึ่งซึ่งเราไม่ได้คิดถึงจุดนี้ว่าเราจะมีโอกาสขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจและตื้นตันในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้มอบให้ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตอาจกล่าวได้ว่าพระราชกรณียกิจในช่วงต้นนั้นมีเพียงทำให้ทรงรู้จักสภาพชีวิตผู้คนบนพื้นแผ่นดินไทยเท่านั้นหากแต่เป็นการที่ทรงปูพื้นฐานการพัฒนาในด้านต่างๆพร้อมกันไปด้วยที่สำคัญแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติในช่วงนั้นได้เอื้อประโยชน์แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรู้จักแผ่นดินไทยและประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศแล้วในช่วงพุทธศักราช2502ถึง2510พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆอย่างเป็นทางการนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ชาวโลกจะได้รู้จักประเทศไทยอย่างแท้จริงสาธารณรัฐเวียดนามใต้คือประเทศเพื่อนบ้านประเทศแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธไมตรีตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีโงดินเดียมถัดมาอีกเดือนเศษได้เสด็จพระราชดำเนินประเทศอินโดนีเซียจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่าเป็นเวลา4วันThe close ties between our two nations go back to 1833, when America signed a treaty of amity and commerce with the Kingdom of Siam. Now we must deepen our partnership for the demands of the 21st century. ส่วนหนึ่งของสุนทรพจน์ของอดีตประธานาธิบดีวิลเลียมเจฟเฟอร์สันคลินตันผู้ซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินมากว่า160ปีหากแต่ยังมีความเกี่ยวพันอีกประการหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี
ทรงมีต่อประเทศสหรัฐอเมริกาพระราชดำรัสที่ทรงมีต่อรัฐสภาอเมริกันในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2503ระหว่างการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกามีใจความสำคัญว่าพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะได้เรียนรู้ประเทศสหรัฐอเมริกาทรงปรารถนาที่จะนำคำอวยพรและสันธวะไมตรีของคนไทยมามอบให้และข้อสุดท้ายทรงปรารถนาที่จะได้เห็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพและในวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2503พระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงพยาบาลเมาออเบิร์นสมดังตั้งพระราชหฤทัยทรงได้พบกับนายแพทย์จูดวิทมอร์แพทย์ผู้ถวายพระประสูติการและได้พระราชทานหีบบุหรี่ถมทองจารึกข้อความด้านหลังว่าสำหรับเพื่อนคนแรกของฉันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้เวลาเกือบ1เดือนเต็มทรงนำพาประเทศเล็กๆของพระองค์มาให้เป็นที่รู้จักของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเสมือนเป็นมิตรภาพแรกในชีวิตของพระองค์เช่นกันในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกในพุทธศักราช2503ประเทศที่ทรงเลือกเป็นที่ประทับพักในช่วงการเสด็จเยือนประเทศต่างๆในกลุ่มทวีปยุโรปคือสวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่ทรงคุ้นเคยผูกพันยาวนานถึง19ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2503เป็นพระบรมราโชบายในการกระชับสัมพันธไมตรีต่อประเทศที่มีบทบาทสำคัญประเทศหนึ่งของโลกพิธีต้อนรับที่ประธานาธิบดีเดอโกจัดถวายดำเนินไปอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติยิ่งกว่านั้นพุทธศักราช2503ยังเป็นปีเริ่มต้นของสายสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยไมตรีอันอบอุ่นระหว่างสมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงแห่งเบลเยียมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันที่ประเทศเยอรมนีสัมพันธภาพฉันมิตรได้ก่อตัวขึ้นอย่างน่าประทับใจด้วยบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นของประชาชน5วันในการสานสัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์ไทยกับพระราชวงศ์อังกฤษในพุทธศักราช2503เริ่มต้นด้วยขบวนรถม้ารับเสด็จที่สง่างามสมพระเกียรติจากสถานีรถไฟวิกตอเรียสู่พระราชวังบักกิงแฮมและเสร็จสิ้นลงอย่างงดงามด้วยมิตรภาพของพระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศ์อังกฤษการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและ13ประเทศในทวีปยุโรปครั้งแรกนี้นับเป็นพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศครั้งสำคัญตลอดเวลา6เดือนท่ามกลางความผิดแผกหลากหลายของภูมิประเทศภูมิอากาศวัฒนธรรมประเพณีและภาษาองค์พระประมุขจากประเทศเล็กๆได้ทรงสามารถทำให้กลุ่มประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นได้รับรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่แท้จริงในพุทธศักราช2505และปีต่อๆมาการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในซีกโลกต่างๆบังเกิดผลงดงามทั้งในประเทศในซีกโลกภาคใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์รวมถึงกลุ่มทวีปเอเชียเช่นประเทศญี่ปุ่นที่ยังคงสืบสานมิตรภาพอันดีงามจวบจนปัจจุบันการเสด็จเยือน28ประเทศทั่วโลกในช่วงพุทธศักราช2502ถึง2510
จึงนับเป็นการวางรากฐานในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครั้งสำคัญที่สุดผลจากการเสด็จไปเจริญสัมพันธไมตรีของพระองค์ได้ก่อเกิดโครงการซึ่งได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากประเทศต่างๆมากมายจนถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลที่ตามมาภายหลังจนถึงปัจจุบันมิตรภาพจากทั่วทุกมุมโลกได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนอีกครั้งในวาระโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีการร่วมแสดงความยินดีจากมิตรประเทศทั้งหลายถ้อยคำถวายพระพรอันเปี่ยมด้วยไมตรีพระราชสารสารถวายพระเกียรติและอำนวยพรด้วยภาษาที่งดงามล้วนเป็นผลที่เกิดจากสัมพันธภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างไว้ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยพุทธศักราช2544ปีที่55แห่งรัชกาลนับเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแสดงให้เห็นถึงนิยามที่แท้จริงของพระราชภารกิจในฐานะพระมหากษัตริย์นั่นคือการบำบัดทุกข์และการส่งเสริมความสุขความเจริญให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าในแผ่นดินของพระองค์นี่มันลงแห่งนี้ลงมาแห่งนี้มาติดติดพอดินเต็มดีเต็มตลอดเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั่วผืนแผ่นดินไทยทำให้ทรงซึมซับรับรู้ถึงปัญหาที่จะทรงต้องต่อสู้อย่างหนักนั่นคือความยากจนของประชาชนเดี๋ยวนี้เขาทำเกือบไม่ได้แล้วเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของเกษตรกรรมอันเป็นรากฐานของประเทศดังนั้นจึงทรงทุ่มเทพระวรกายพระราชหฤทัยในการมุ่งพัฒนาเกษตรกรรมเป็นหลักสำคัญพระตำหนักจิรดารโหฐานพระราชวังที่ประทับแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์ค้นคว้าทดลองด้านเกษตรกรรมส่วนพระองค์โดยมีพระราชประสงค์ให้ผลของโครงการส่วนพระองค์นี้เป็นเครื่องชี้แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ราษฎรต่อไปนอกจากนี้แนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาเกษตรกรรมจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆกว่า 2,000 โครงการรวมถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งจะทำหน้าที่ประหนึ่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้วิทยาการแผนใหม่ด้วยตัวอย่างแห่งความสำเร็จที่จับต้องได้เป็นไปตามสภาพท้องถิ่นและเกษตรกรนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบสปริงเกอร์ปลูกนี่นะปลูกนี่นะมีรถรับซื้อตลอดศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนคือศูนย์ตัวอย่างของการพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่ดินทรายเสื่อมโทรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองศึกษาวิธีการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวและพัฒนาพื้นที่พลุให้นำมาใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมให้มากที่สุดที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนเกษตรกรจะได้เรียนรู้การทำประมงและเพาะเลี้ยงชายฝั่งแบบยั่งยืนศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานคือตัวอย่างแห่งความสำเร็จของเกษตรกรรมในพื้นที่ดินทรายขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้มุ่งที่การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารและการใช้ลุ่มน้ำอย่างเป็นประโยชน์สูงสุดและที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจะได้เห็นการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างเต็มรูปแบบจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องดินและน้ำคือปัญหาหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงแก้ไขมาโดยตลอดดังนั้นแนวพระราชดำริในการพัฒนาชุมชนเกษตรให้อยู่รอดจากปัญหาทั้งสองก็คือรูปแบบการบริหารจัดการดินและน้ำที่ทรงตั้งชื่อว่าทฤษฎีใหม่นี่คือสูตรการแบ่งใช้พื้นที่และแหล่งน้ำโดยทรงอนุมานว่า
พื้นที่ทำกินที่เกษตรกรรายย่อยสามารถเลี้ยงชีพได้อยู่ที่15ไร่สัดส่วนของพื้นที่จะแบ่งเป็นที่นา5ไร่พืชไร่สวนผสม5ไร่ที่อยู่อาศัย2ไร่และเหลือเป็นแหล่งน้ำ3ไร่ออกมาเป็นอัตราส่วนร้อยละ30 30 30 10ที่สำคัญได้ทรงคำนวณเรื่องสระน้ำอย่างละเอียดโดยใช้หลักเกณฑ์ว่าพื้นที่เกษตรใช้น้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ที่นารวมพืชไร่สวนผสม10ไร่ใช้น้ำ 10,000 ลูกบาศก์เมตรในขณะที่เนื้อที่สระ3ไร่ขุดลึก4เมตรจุน้ำได้ 19,000 ลูกบาศก์เมตรแม้จะมีการระเหยน้ำไปบ้างแต่การที่มีสระน้ำประจำไร่นาตามทฤษฎีใหม่นั้นถือเป็นการวางแผนทำเกษตรที่จะรอดพ้นจากการขาดแคลนน้ำไปได้แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ที่ทรงคิดค้นขึ้นนี้หากเกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสามารถจัดการน้ำอย่างเป็นระบบผสานกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างคุ้มค่าก็จะมีข้าวพืชผักและอาหารหลักไว้พอกินตลอดปีโดยไม่ต้องซื้อหาและหากเหลือบริโภคยังสามารถนำไปขายเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนี่คือเป้าหมายขั้นต้นของทฤษฎีใหม่ตามพระราชประสงค์ก็นึกว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนมีกินแบบอัตภาพคืออาจไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยากฉะนั้นก็นึกว่าทฤษฎีใหม่นี้คงมีประโยชน์ยิ่งกว่านั้นพระองค์ได้ทรงกำหนดแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ในขั้นก้าวหน้าอีก2ขั้นก็คือเมื่อเกษตรกรสามารถสร้างความแข็งแกร่งในครอบครัวแล้วเกษตรกรก็สามารถก้าวไปสู่ทฤษฎีใหม่ขั้นที่2คือแต่ละครอบครัวรวมตัวกันภายในชุมชนร่วมกันพัฒนาผลผลิตจัดหาตลาดตลอดจนช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นจากนั้นจึงพัฒนาไปสู่ขั้นที่3คือการที่ชุมชนประสานความร่วมมือกับธนาคารหรือบริษัทเอกชนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตในราคาที่เหมาะสมรูปแบบเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้ได้นำไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคต่างๆอย่างกว้างขวางและช่วยให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงชีวิตได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนทฤษฎีใหม่ทั้ง3ขั้นที่ทรงวางหลักการไว้นี้จึงเป็นดั่งระลอกคลื่นของการพัฒนาที่เริ่มจากจุดหลักคือเกษตรกรแล้วขยายวงสู่ชุมชนและสังคมในระดับประเทศตามลำดับจากพระวิริยะอุตสาหะจากพระราชกรณีกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและส่งผลถึงการพัฒนาชนบทอันเป็นรากฐานของสังคมไทยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้เป็นที่ประจักษ์แจ่มชัดในดวงใจไทยทุกคน